เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราก็เคยได้ยินเรื่องราวมากมายของสมบัติที่ถูกซ่อนเร้นจากสายตาของชาวโลกซึ่งสมบัติบางชิ้นนะครับก็ได้หายสาบสูญไปในช่วงสงครามบางชิ้นก็ถูกขโมยไปและบางชิ้นก็ถูกหลงลืมแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความหอมหวานจากมูลค่าของทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทำให้มันยังคงเป็นที่พูดถึงและมีนักล่าสมบัติมากมายที่ยังคงเฝ้าฝันถึงการค้นหามันอยู่เสมอและสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับก็คือ10สมบัติวัตถุที่หายไปที่คนต้องการมากที่สุดในโลกซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราลองไปชมพร้อมๆกันครับอันดับที่10หีบพันธสัญญาและสำหรับหีบแห่งพันธสัญญานะครับเป็นอีกหนึ่งตำนานลึกลับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปริศนาและแม้ว่ามันจะสูญหายไปนานหลายชั่วอายุคนแล้วก็ยังมีผู้คนบางกลุ่มนะครับออกมาอ้างว่าตนมีหีบศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในครอบครองเสมอซึ่งหีบพันธสัญญาคืออะไรว่ากันว่าหีบแห่งพันธสัญญานะฮะเรียกได้ว่าเป็นหีบข้ามกาลเวลาซึ่งเป็นหีบที่ถูกกล่าวในตำนานต่างๆรวมไปถึงพระคัมภีร์ไบเบิลที่เชื่อกันว่าโมเสสเป็นผู้เขียนบันทึกด้วยตนเองโดยว่ากันว่าภายในหีบนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยไม้เท้าของอาโรนพี่ชายของโมเสสซึ่งเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้รวมไปถึงยังมีแผ่นศิลาบันทึกบัญญัติ10ประการแต่แม้ว่าหีบแห่งพันธสัญญาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าและสำคัญมากมายถึงเพียงนี้แต่ยังไงมันก็ถูกทำหายแบบไร้ร่องรอยอย่างน่าเสียดายซึ่งหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ไม่มีผู้ใดทราบว่าหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ไหนและปรากฏขึ้นณจุดใดในประวัติศาสตร์บ้างก็คือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่แต่ในพระคัมภีร์ระบุไว้ว่าหีบแห่งพันธสัญญานะครับห่อหุ้มด้วยทองคำมีห่วงทองคำติดไว้ที่มุมทั้ง4มีไม้คานสำหรับหามมีรูปหล่อทูตสวรรค์อยู่ตรงปลายและพระที่นั่งนั้นทำจากทองคำบริสุทธิ์เชื่อกันว่าโมเสสเป็นผู้สร้างหีบแห่งพันธสัญญานี้ขึ้นมาหลังจากได้รับบัญญัติ10ประการจากพระเจ้าโดยให้ช่างฝีมือสร้างมันขึ้นมาอย่างประณีตงดงามอลังการแต่ต้องสามารถเคลื่อนย้ายจากอียิปต์ไปยังอิสราเอลได้โดยสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้านอกจากนี้นะครับหีบแห่งพันธสัญญายังบรรจุของวิเศษไว้หลายอย่างโดยตัวหีบเองก็มีมนตราและความพิเศษเช่นเดียวกันอันดับที่9ไข่ฟาแบแชร์ว่ากันว่าอีสเตอร์นะครับเป็นเทศกาลสำคัญของรัสเซียซึ่งคนรัสเซียทั่วไปนะครับจะต้มไข่ทาสีสวยงามแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้แก่กันซึ่งทุกบ้านเดี๋ยวก็จะทานไข่ต้มเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการเกิดใหม่เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์เสด็จขึ้นจากหลุมศพของพระเยซูและก็ย้อนกลับไปในปี1885จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3แห่งรัสเซียกำลังกุ้มใจว่าจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้แก่พระมเหสีซาลินามาเรียจนมาถึงเทศกาลอีสเตอร์ปีนี้จะเป็นปีพิเศษสักหน่อยเพราะเป็นปีครบรอบการแต่งงาน20ปีของทั้งสองโดยอเล็กซานเดอร์จำได้ว่าภรรยาของเขาเนี่ยเคยกล่าวชมเครื่องเพชรของปีเตอร์คาร์ฟาแบแชร์นักออกแบบเครื่องประดับชื่อดังจึงมีดำรัสให้นายฟาแบแชร์เนี่ยลองออกแบบไข่อีสเตอร์ให้ราชสำนักโดยไข่ใบแรกที่ฟาแบแชร์ออกแบบนั้นจะมีลักษณะเป็นไข่เปลือกขาวข้างในมีไข่แดงทำด้วยทองคำเมื่อเปิดฝาไข่แดงออกนะครับก็จะพบไก่ทองคำมีตา2ชั้นทำด้วยเม็ดทับทิมและเมื่อเปิดตัวไก่ออกข้างในก็จะมีเซอร์ไพรส์เป็นเพชรเม็ดเล็กที่ย่อขนาดเพชรยอดมงกุฎของรัสเซียและไข่ไก่ที่ทำจากทับทิมซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเป็นสมบัติที่เลอค่ามากแต่น่าเสียดายนะครับที่ทั้งเพชรและทับทิมนั้นหายไปเสียแล้วอันดับที่8มงกุฎของกษัตริย์จอห์นว่ากันว่ามงกุฎเพชรของราชวงศ์อังกฤษนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีที่มีค่างดงามมากที่สุดซึ่งถูกใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกโดยมงกุฎเพชรราชวงศ์ถูกเก็บรักษาอยู่ภายใต้ความรักษาปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ผู้คุมการล้วนได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษซึ่งที่ผ่านมานะครับมงกุฎเพชรของกษัตริย์อังกฤษได้ถูกขโมยและถูกทำลายมาหลายครั้งแล้วโดยสำหรับมงกุฎเพชรของกษัตริย์จอห์นนะครับก็ได้สูญหายไปเหมือนกันเมื่อปี1759เมื่อกษัตริย์จอห์นพยายามที่จะเดินทางข้ามอ่าวในลินคอนเชียร์แต่ว่าพระองค์ได้คำนวณกระแสน้ำพลาดไปจึงทำให้ต้องเสียสัมภาระที่นำมาไปกับสายน้ำรวมถึงกระเป๋าที่ใส่มงกุฎเพชรไว้ด้วยและถึงแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดที่อันตรายเนื่องจากกระแสน้ำและดินโคลนที่ไหลทะลักมาอย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ยังคงมีนักล่าสมบัติเป็นจำนวนมากที่วนเวียนกันมาค้นหามงกุฎที่หายไปในบริเวณนี้อันดับที่7สร้อยที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียว่ากันว่าของชิ้นนี้นะครับเป็นสร้อยที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับฐานะพระราชาโดยสร้อยคอเส้นนี้เนี่ยทำมาจากเพชรที่เป็น1ใน7เพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตรงโซ่นะครับยังมีเพชรอื่นๆมาประดับประดาอีก 2,900 ชิ้นรวมทั้งสิ้นแล้วประมาณ962กะรัตแต่สร้อยคอเส้นนี้นะครับได้สูญหายไปอย่างลึกลับหลังจากบุตรชายของเขาได้สวมใส่เมื่อปี1948หลังจากนั้นครึ่งศตวรรษสร้อยเส้นนี้ก็ถูกค้นพบแต่จำนวนเพชรนั้นหายไปแล้ว
อันดับที่6สมบัติของดัตชูและสำหรับดัตชูนะครับก็เป็นมาเฟียนิวยอร์กชื่อดังซึ่งสามารถสร้างอาณาจักรทรัพย์สินมูลค่ากว่า20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเขาถูกทางการไล่ล่าในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีและด้วยเหตุนี้แหละครับเขาจึงตัดสินใจขนย้ายทรัพย์สินของเขาทั้งหมดนั้นใส่กล่องเหล็กและฝังดินไว้โดยตั้งใจว่าจะกลับมานำสมบัติคืนหลังจากที่เหตุการณ์ทุกๆอย่างสงบลงเพราะเขาคงทนไม่ได้หากต้องสูญเสียสมบัติเหล่านี้ไปหลังจากที่ติดตารางอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เขาพ้นคุกออกมาเขากลับถูกลอบยิงเสียก่อนระหว่างการประชุมที่ภัตตาคารท้องถิ่นและหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีใครทราบเลยว่าเขาได้นำสมบัติทั้งหมดไปซ่อนไว้ที่ใดและก็ไม่มีข้อมูลใดๆที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสถานที่ฝังสมบัติดังกล่าวด้วยอันดับที่5ดาบทันโตสำหรับการถูกขโมยสมบัติประจำชาตินะครับไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นเพราะสำนักงานวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยว่าวัตถุ109 ชิ้นที่นับเป็นสมบัติประจำชาติหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของญี่ปุ่นเนี่ยได้หายไปจากการดูแลของพวกเขาโดยสมบัติบางชิ้นนะครับตกอยู่ในมือของนักสะสมทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยงานจะเข้าไปติดตามหาเบาะแสของมันและในจำนวนสมบัติที่หายไปมีดาบ52 เล่มรูปปั้น17 ชิ้นและภาพวาด10 ภาพที่ยังคงไม่สามารถระบุที่อยู่ของมันได้และบรรดาสมบัติดีนะครับมีทั้งชิ้นที่ถูกขโมยไปรวมถึงที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครติดตามหาข้อมูลหลังผู้ครอบครองได้เสียชีวิตและหนึ่งในสมบัติที่สูญหายไปนั่นก็คือดาบซามูไรสั้นหรือดาบทันโตจากศตวรรษที่13ซึ่งมีลายเซ็นของคุนิมิสึอยู่เป็นดาบมรดกทรงคุณค่าที่หายสาบสูญไปตลอดกาลอันดับที่4สิทธิบัตรของพี่น้องตระกูลไรว่ากันว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติของสหรัฐนะครับเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารหายากและมีค่ามากที่สุดของประวัติศาสตร์เอาไว้ภายใต้การดูแลและรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาและหนึ่งสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่แห่งนี้ก็คือเอกสารสิทธิบัตรแนวความคิดสำหรับสิ่งประดิษฐ์เครื่องบินของวินเบอร์และออวิลไรหรือที่รู้จักกันดีในนามพี่น้องตระกูลไรอย่างไรก็ตามนะครับสิทธิบัตรของพี่น้องตระกูลไรได้ถูกขโมยหายออกไปจากหอจดหมายแห่งชาติโดยบุคคลปริศนาและไม่มีใครทราบเรื่องนี้จนกระทั่งปี2546แม้ว่าเหตุการณ์ขโมยวัตถุสำคัญไปจากหอจดหมายแห่งชาติจะเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ทีมงานที่ติดตามเอกสารดังกล่าวนะครับสามารถที่จะนำของที่หายไปกลับคืนมาได้หลายชิ้นแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังคงไม่มีผู้ใดพบกับสิทธิบัตรดังกล่าวเลยทั้งยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้อีกด้วยอันดับที่3สมบัติของโจรสลัดคราวดำสำหรับเอ็ดเวิร์ดทีสนะครับหรือที่รู้จักกันดีในนามแบ็กเบียร์หรือโจรสลัดคราวดำเขาเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงมากในยุค1700โดยเขาจะออกปล้นบริเวณทะเลแคริบเบียนและได้รับสมบัติล้ำค่ามากมายมาจากการปล้นนับไม่ถ้วนจนกระทั่งปี1718นะครับเขาถูกฆ่าตัดศีรษะแขวนไว้ที่หัวเรือโดยนายทหารเรือชาวอังกฤษแต่หลังจากนั้นในปี1996ได้มีการค้นพบซากเรือที่เชื่อกันว่าเป็นเรือของโจรสลัดคราวดำแต่สำหรับสมบัติทั้งหลายที่โจรสลัดคราวดำได้เคยปล้นไว้นะครับยังไม่มีใครค้นพบแต่อย่างใดอันดับที่2ทองคำของเลออนทาบูโกและสำหรับในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ลดต่ำลงแต่มูลค่าของทองคำนั้นกลับสูงขึ้นโดยเศรษฐีชาวเม็กซิกันที่มีนามว่าเลออนทาบูโกเดียก็ปิ๊งไอเดียการเก็บสมบัติโดยการฝังทองคำที่มีน้ำหนักถึง16 ตันของเขาลงไปในทะเลทรายเพื่อสักวันหนึ่งเขาจะขุดมันขึ้นมาและนำทองคำเหล่านั้นไปขายแต่แล้วในปี1934นะครับเขาก็ต้องพบกับเหตุการณ์โกแอดยุคที่ใครครอบครองทองคำนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทำให้เขาไม่สามารถนำทองคำที่ฝังไว้ทั้งหมดนี้ขึ้นมาได้จนกระทั่งเขาเองได้เสียชีวิตลงพร้อมๆกับทองคำก็ยังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแห่งนั้นโดยที่ไม่มีใครสามารถค้นพบเจออันดับที่1เหรียญบาร์เบอร์และสำหรับเหรียญบาร์เบอร์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาแม้ว่ามันจะเคยผลิตออกมาถึง4 ล้านเหรียญแต่ตามตำนานเล่าว่าในระหว่างที่ขนส่งเหรียญจากฟินิกซ์ไปโคโลราโดเนี่ยรถไฟที่บรรทุกเหรียญดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่แบ็คแคนยอนทำให้เหรียญตกหล่นและหายสาบสูญไปเป็นจำนวนมากจะเหลือก็เพียงแค่ไม่ถึง12 เหรียญซึ่งกลายเป็นเหรียญที่หายากมากๆจนในปี2007นะครับได้มีการเปิดขายเหรียญบาร์เบอร์ที่เหลืออยู่ในราคาประมาณเหรียญละ 1.9 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ59 ล้านบาทกันเลยทีเดียว
และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของ10อันดับสมบัติวัตถุที่หายไปที่ผู้คนต้องการมากที่สุดในโลกคิดในอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ